กระทรวงมหาดไทยและสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะเปิดรับฟังความเห็นร่างพรบโอ,อนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัรมิกาลาราขออภัยค่ะวัธรรมิการามวรวิหารค่ะขณะที่นายมีชัยรุชพันธ์นะคะก็เชื่อว่าสาระสาคัญของร่างกฎหมายที่แก้ไขสิ่งที่มีชอบด้วยกฎหมายให้กลายมาเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าการนิรโทษกรรมนั้นจะไม่กระทบต่อการอุทธรณ์คดีที่ดินเอาภายค่ะ ไม่ไม่มีเพราะว่าไอความผิดที่มันทําถ้ามันทําก็ทําสาเร็จไปแล้วมันเหมือนกับคุณไปขโมยตังค์ใครเขามาแล้วห,หลังถึงจะเอาไปคืนความผิดนั้นก็สําเร็จ แม้แบ่งรับแบ่งสู้ที่จะรับรองเนื้อหาสาระของร่างพรบโอ,อนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัรมิการามวรวิหารตำบลประจบคิริขันอำเภอเมืองประจบคิริขันจังหวัดประจบคิริขันให้แก่มูลนิธิมหามากุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่มชำนาญชาติศักดาห,หลังถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีเจตนาเยียวยาความเสียหายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ดินอพอาย แต่นายมีชัยรุชุพันธ์ก็กล่าวย้ำในฐาน,านะนักกฎหมายว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการต่อสู้ในชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ของนายยงยุทธวิชัยดิฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในคดีนั้นถือเป็นความผิดที่สำเร็จไปแล้วแต่สำหรับมุมมองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยนายสมชายสแสวงการกลับเห็นต่างออกไปค่ะโดยชี้ว่าหลักการของร่างกฎหมายอาจกลายเป็นบรรทัานที่ไม่ถูกต้อง ขณะที่นายวิรัติกะละยาศิริหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าร่างกฎหมายจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดรวมถึงนายยงยุทธก็นำไปอ้างอิงต่อสู้คดีได้ มีรายงานว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหารวมห้ามาตราค่ะโดยสาระสาคัญก็คือการรับรองให้การจดทะเบียนสิทธิและการทํานิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ธร,รณีสงของวัดธรรมิการามที่ตั้งอยู่ในฉดดที่ดิน2ฉบับรวม924ไร่ให้แก่มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลายัยในฐานะผู้จัดการบรดดกของนางเนื่อมชอบด้วยกฎหมายที่ดินและการจัดสรรที่ดิน พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรและการให้มีผลย้อนหลังนั้นก็จะนับรวมกรณีการรับรองนิติกรรมและการโอนกรรมสิทธิ์กรณีมูลนิธิจดทะเบียนโอนขายที่ดินมรดกให้แก่บริษัทอัลไพรีเอสเตทจำกัดและบริษัทอัลพร์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดชอบด้วยกฎหมายไปด้วย สำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กระทรวงมหาดไทยและสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มอบหมายให้คณะทำงานยกร่างขึ้นและใช้เวลาพิจารณาศึกษามานานร่วม2ปีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นตามรัฐธรรมนูญกำหนดก่อนส่งร่างกฎหมายให้กับสภานิติบ,บัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะ